บทที่17จากป้ายดูเหมือนในห้องยูกะว่าจะอยู่คนเดียวไม่ใช่เรื่องบังเอิญเธอตั้งใจมาเวลานี้คาอุรุเคาะประตูมีเสียงตอบห้วนๆว่าเชิญพอเปิดประตูยูกะว่ากำลังชงกาแฟอยู่แบบใช้กรวยและกระดาษกรองมาได้จังหวะพอดีแล้วยูกะว่ารินกาแฟใส่ถ้วย2ใบแปลกตาดีจังไม่ใช้เครื่องชงกาแฟแล้วหรอคะกำลังหัดเป็นคอกาแฟดูนะนี่ก็น้ำแร่ยูกะว่าชี้ไปที่ถ้วยอีกใบขอชิมนะคะคาอุรุจิบดูเหมือนใช้ผงกาแฟแบบเดิมเป็นไงยูกะว่าถามกลมกล่อมดีค่ะมากกว่าเมื่อก่อนหรือเปล่าคาอุรุลังเลชั่วขณะก่อนจะตอบตอบตรงตรงได้ใช่ไหมคะยูกะว่าทำหน้าเบื่อหน่ายไม่ต้องตอบก็ได้คุณก็คงคิดเหมือนกันเมื่อกี้ลองใช้น้ำประปาชงกาแฟพูดตรงตรงรสชาติไม่แตกต่างอย่างน้อยผมก็แยกไม่ออกไม่มีใครแยกออกหรอกค่ะแต่คนทำอาหารเห็นตรงกันว่ารสชาติแตกต่างนะยูกะว่าหยิบกระดาษ1ใบจากโต๊ะน้ำมีความกระด้างดูเหมือนคำนวณจากผลรวมของแคลเซียมอิออนกับแมกนีเซียมอิออนในน้ำ1ลิตรเป็นปริมาณกรดแคลเซียมคาร์บอเนตโดยแบ่งตามปริมาณจากน้อยไปหามากได้เป็นน้ำอ่อนน้ำกระด้างปานกลางและน้ำกระด้างเคยได้ยินค่ะเห็นไหมน้ำอ่อนเหมาะสำหรับอาหารทั่วไปสิ่งสำคัญคือปริมาณแคลเซียมที่มีหากใช้น้ำที่มีแคลเซียมสูงตอนหุงข้าวเส้นใยของข้าวกับแคลเซียมจะจับตัวกันทำให้ข้าวร่วนคาอุรุขมวดคิ้วน่าจะไม่ค่อยอร่อยนะคะในอีกด้านหนึ่งน้ำกระด้างเหมาะสำหรับทำน้ำซุปเนื้อวัวเลือดที่อยู่ในเนื้อหรือกระดูกจะรวมตัวกับแคลเซียมทำให้รสชาติน้ำซุปดีกว่าเอาไว้ใช้ใส่กับน้ำซุปใสได้นะอาจารย์ทำอาหารด้วยเหรอคะก็นานๆทีอยู่กับว่าวางเอกสารลงบนโต๊ะคาอุรุนึกภาพนักฟิสิกส์ยืนอยู่ในครัวเขาคงขมวดคิ้วกับปริมาณน้ำและไฟไม่ต่างอะไรจากการทดลองวิทยาศาสตร์ว่าแต่เรื่องนั้นเป็นไงบ้างผลจากกองพิสูจน์หลักฐานออกมาแล้วค่ะฉันก็เลยจะมารายงานข้ารู้หยิบแฟ้มจากกระเป๋าสะพายผลคือตรวจไม่พบสารหนูทั้งจากไส้กรองและสายยางของเครื่องกรองแต่ยืนยันได้ว่าต่อให้ใส่สารหนูลงไปจริงหากเปิดน้ำไม่ไหลผ่านหลายครั้งเข้าก็ตรวจไม่พบได้เหมือนกันปัญหาอยู่ตรงนี้ค่ะข้ารู้สูดลมหายใจแล้วก็มองเอกสารทางไส้กรองและสายยางมีคราบฝุ่นนานนับปีจับอยู่เป็นไปได้น้อยมากที่จะมีใครจับในช่วงที่ผ่านมาหากถูกถอดออกจริงน่าจะมีร่องรอยเหลืออยู่บ้างส่วนในบิลเอกสารเพิ่มเติมกองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบใต้ละอ่างล้างจานเพื่อหาสารพิษในอุปกรณ์และน้ำยาล้างจานเก่าที่อยู่หน้าไส้กรองออกเห็นว่าพื้นข้างใต้พวกนั้นไม่มีฝุ่นเลยสรุปคืออย่าว่าแต่ไส้กรองเลยใต้อ่างล้างจานก็ไม่มีใครไปแตะต้องมาพักใหญ่เลยสินะกองพิสูจน์หลักฐานมีความเห็นอย่างนั้นค่ะเรื่องนี้ก็เป็นไปอย่างที่คิดตอนผมดูใต้อ่างล้างจานบ้านนั้นครั้งแรกก็รู้สึกคล้ายกันน่าจะมีอีกจุดที่ตรวจสอบด้วยใช่ไหมใช่ค่ะจะถามเรื่องวางยาพิษจากก๊อกน้ำเข้าไปในเครื่องกรองใช่ไหมคะประเด็นที่สำคัญคำตอบว่ายังไงในทางทฤษฎีอาจเป็นไปได้ค่ะแต่ในทางปฏิบัติเป็นไปไม่ได้ยูกะว่าดื่มกาแฟคาเฟ่ป่ะไม่ใช่เพราะกาแฟขมไอเดียของอาจารย์ยูกะว่าเหมือนกล้องตรวจกระเพาะอาหารสอดหลอดยาลงไปในก๊อกพอไปถึงสายยางของเครื่องกรองก็ปล่อยให้ยาพิษไหลลงไปในหลอดวิธีนี้ทำไม่ได้ง่ายๆค่ะเพราะท่อต่อไปยังเครื่องกรองแบบตั้งฉากใส่หลอดเข้าไปไม่ได้ถ้าใช้เครื่องมือที่ทำให้ส่วนปลายเคลื่อนไหวได้ก็อาจจะเป็นไปได้แต่โอเคพอละพอละยูกะว่าเกาศีรษะคนร้ายคดีนี้ไม่น่าใช้เครื่องมือขนาดนั้นสงสัยต้องล้มเลิกเรื่องเครื่องกรองซะละต้องคิดใหม่น่าจะมีจุดบอดอยู่ที่ไหนสักแห่งเขารู้สึกหงุดหงิดคาอุรุคิดนักฟิสิกส์คงกำลังโมโหตัวเองที่ไขปริศนาง่ายๆอย่างสุดที่วางอย่าผิดไม่ได้แล้วตำรวจหนุ่มชื่อดังทำอะไรอยู่ยูกะว่าถามไปบริษัทของโยชิทากะค่ะเห็นว่าไปหาข้อมูลคุณคุสนังนี้มีอะไรหรอคะเปล่ารอบยูกะว่าสายหน้าแล้วจิบกาแฟวันก่อนตอนอยู่กับคุสนังนี้ผมเจอภรรยาบ้านนั้นด้วยได้ยินมาเหมือนกันค่ะคุยกันนิดหน่อยแต่เธอเป็นผู้หญิงที่สวยและมีเสน่ห์จริงๆนะอาจารย์ก็แพ้คนสวยด้วยเหรอคะผมแค่ประเมินตามความเป็นจริงแต่เจ้าของเจ้าคุณหาสังนี้ขึ้นมาน่ะสิมีอะไรเหรอคะสมัยเรียนเขาเคยเก็บแมวมาเลี้ยงเป็นลูกแมว2ตัวที่เพิ่งเกิดดูอ่อนแอมากใครเห็นก็รู้ว่าไม่น่าจะรอดแต่คุณสนังนี้ก็พามันกลับมาที่ห้องยอมโดดเรียนเพื่อมาดูแลแมวใช้หลอดหยดป้อนนมให้แมวดื่มเพื่อนคนหนึ่งพูดกับเขาว่าถึงนายพยายามไปมันก็ตายอยู่ดีตอนนั้นคุสนางิตอบไปว่าแล้วยังไงล่ะยูกะว่าเหมือนมองสายตาของคุสนางิที่จับจ้องภรรยาเจ้าของบ้านเหมือนตอนดูแลแมวไม่มีผิดเขารับรู้อะไรบางอย่างแต่เหมือนจะบอกว่าแล้วยังไงล่ะ
ทที่18คุซานางินั่งบนโซฟาหน้าเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์มองภาพวาดดอกกุหลาบสีแดงลอยอยู่ในความมืดบนผนังรู้สึกคุณตาน่าจะเป็นฉลากสุราต่างประเทศมีอะไรเหรอดูจริงจังขนาดนั้นเลยเหรอครับคิชยะที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามถามภาพนี้ไม่เกี่ยวข้องกับคดีหรอกครับดูสิด้านล่างซ้ายมีลายเซ็นชาวต่างชาติอยู่ด้วยคิชยะเอียงขอคิดแต่คุณโยชิทากะจะเก็บภาพวาดของแฟนเก่าไว้หรอครับเป็นผมทิ้งไปตั้งแต่ชาติหนึ่งแล้วนะก็นั่นมันนายไงล่ะเขาอาจไม่ทำแบบนั้นก็ได้ต่อให้ไม่เก็บในบ้านแต่เอามาไว้ในห้องประธานบริษัทละครับคือถ้าภาพพวกนี้มาประดับมีหวังใจเต้นไม่เป็นสั่งชัยว่าเอามาประดับซะหน่อยหมายความว่าภาพวาดมาแต่ไม่แขวนโชว์ละครับก็แปลกอยู่ดีถ้าพนักงานเห็นเขาก็ต้องอธิบายยุ่งยากไปอีกบอกว่ามีคนให้มาก็ได้นี่ถ้าแบบนี้ยิ่งประหลาดขึ้นไปใหญ่ถ้ามีคนให้ภาพวาดเป็นของขวัญโดยมารยาต้องแขวนโชว์เพราะไม่รู้คนให้จะแวะมาเมื่อไหร่นะขณะนั้นมีผู้หญิงตัดผมสั้นแว่นตาสีเขียวใส่ชุดสูทสีขาวออกมาจากประตูข้างเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ขอโทษที่ให้คอยค่ะคุณคุซานางิท่านไหนคะผมครับคุซานางิยืนขึ้นขอโทษที่มารบกวนครับไม่เป็นไรค่ะชื่อบนอัมบัตคือยามาโมโตะเคโกะตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์พวกคุณมาขอดูของใช้ส่วนตัวของประธานคนก่อนใช่ไหมคะครับได้หรือเปล่าได้ค่ะฉันทางนี้หล่อนพาไปห้องที่ติดป้ายเหล็กว่าห้องประชุมย่อยไม่ใช่ห้องประธานหรอกครับคุซานางิถามประธานบริษัทคนใหม่เข้ารับตำแหน่งแล้วค่ะเห็นวันนี้ท่านออกไปธุระข้างนอกจึงไม่ได้มาทักทายขอโทษด้วยนะคะงานก็จัดห้องใหม่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราสะสางเรียบร้อยหลังเสร็จงานศพประธานคนก่อนนะคะของที่เกี่ยวกับงานยังเอาไว้เหมือนเดิมแต่ของใช้ส่วนตัวจะเอามาไว้ในห้องนี้เราไม่เอาไปทิ้งโดยพนักงานค่ะพอถึงเวลาว่าจะส่งคืนที่บ้านเรื่องนี้ปรึกษากับคุณทัสึฮิโกะทนายที่ปรึกษาของบริษัทแล้วจะจัดการตามความเหมาะสมต่อไปค่ะยามาโมโตะเคโกะผู้ด้วยสีหน้าไม่ยิ้มแย้มน้ำเสียงไปทางการเหมือนระมัดระวังคุซานางิมองว่าหล่อนคงแปลกใจที่ถูกสงสัยว่าอาจทำลายหลักฐานทั้งที่บริษัทไม่เกี่ยวข้องกับการตายของโยชิทากะในห้องประชุมย่อยมีกล่องกระดาษน้อยใหญ่ประมาณ10กล่องมีพวกไม้กอล์ฟถ้วยรางวัลเครื่องนวดเท้าเท่าที่กวาดตาดูคร่าวๆไม่มีของจำพวกภาพวาดอยู่เลยผมขอดูได้ใช่ไหมครับแน่นอนค่ะฉันตามสบายเดี๋ยวจะยกเครื่องดื่มมาให้รับอะไรดีคะไม่เป็นไรครับขอบคุณมากแค่ก็เดินออกจากห้องไปดิสนาเฉยชาพอประตูถูกปิดดังปังคิชิยะยักไหลดูเหมือนไม่ค่อยอยากต้อนรับเราเท่าไหร่นะหากคดีคลี่คลายเร็วกว่านี้ก็ยิ่งเป็นผลดีต่อบริษัทน่าจะต้อนรับเราให้ดีกว่านี้หน่อยนะทำหน้าเหมือนหุ่นยนต์ไปได้บริษัทขอแค่เรื่องคดีสาลงถึงจะสรุปคดีได้หรือไม่ก็ค่าเท่ากันตำรวจเข้าๆออกๆบริษัทนี่สิยุ่งยากกว่าประธานคนใหม่ก็มาแล้วบรรยากาศกำลังจะดีขึ้นกระมีตำรวจมาแบบนี้อีกเป็นใครก็คงยิ้มไม่ออกนั่นแหละยังไม่แต่เพอร์เจอร์เริ่มหาได้ละคุซานางิสวมถุงมือวันนี้มีเพียงเรื่องเดียวคือหาตัวแฟนเก่าโยชิทากะบอกแซมมีเพียงเธอคนนั้นอาจเป็นจิตรกรแต่ไม่รู้ว่าภาพวาดเป็นแบบไหนถึงจะมีสมุดสเก็ตภาพก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นจิตรกรนี่ครับผมว่าอาจเป็นดีไซเนอร์หรือนักเขียนการ์ตูนก็ได้นะคิชิยะพูดพลางคนกล่องกระดาษที่อยู่ด้านข้างก็เป็นไปได้คุซานางิยอมรับตอนหาของก็คอยสังเกตแล้วกันพวกสถาปนิกหรือนักออกแบบคงใช้สมุดสเก็ตนายคิดไว้ด้วยล่ะคิชิยะถอนในใจอย่างเหนื่อยๆแล้วตอบรู้แล้วครับคิชิยะพยักหน้าแล้วหันหน้าเข้าหากล่องกระดาษคุซานางิดูท่าทีรุ่นน้องพลางถอนในใจเบาๆจะชุนเฉียวทำไมตำรวจหนุ่มทำตัวเองแต่คำตอบรุ่นน้องต้องหงุดหงิดด้วยหรือทว่าเขาพอเข้าใจเหตุผลความรู้สึกคุซานางิก็ไม่แน่ใจว่าจะสืบจากปมที่มีได้หรือไม่เขาก็งวนว่าการสืบเรื่องคนรักเก่าของโยชิทากะอาจจะเสียเวลาเปล่าการสืบสวนก็เป็นแบบนี้หากกลัวความล้มเหลวคงเป็นตำรวจไม่ได้แต่ความหวั่นวิตกครั้งนี้ต่างจากปกติคุซานางิกลัวว่าหากเขาไม่ได้อะไรจากการสืบสวนครั้งนี้ต่อไปภาพความสงสัยจะพุ่งไปยังอายาเนะหรือเปล่าเขาไม่ได้หมายถึงพวกคาโอรุแต่ตำรวจนมสังหรณ์ใจว่าในไม่ช้าแม้แต่ตัวเขาเองก็คงต้องสงสัยตัวเธอด้วยทุกครั้งที่เจอเธอคุซานางิรู้สึกกดดันเรากับมีมีดมาจอกคอหอยจนอดคิดไม่ได้ว่าอายาเนะเตรียมใจในบางสิ่งและพยายามมีชีวิตรอดให้ได้ความรู้สึกนี้เองที่ขโมยหัวใจเข้าไปทว่า
เมื่อคิดว่าอะไรคือต้นต่อจินตนาการบางอย่างก็ผุดขึ้นมาในหัวเขาเริ่มกังวลจนหายใจติดขัดที่ผ่านมาคุซานางิสัมผัสกับผู้ต้องสงสัยที่ฆ่าคนเพราะเหตุสุดวิสัยแต่ยังมีความงดงามของมนุษย์อยู่เรารับรู้ได้ถึงสภาวะจิตใจคนเหล่านั้นคล้ายคลึงกันเหมือนคนที่ผ่านโลกมามากไม่ยึดติดกับความเป็นความตายนั่นอาจเป็นเส้นแบ่งของความบ้าคลั่งแค่กระดาษขั้นคุซานางิรับรู้ความรู้สึกเดียวกันนั่นจากอายะเนะแม้เขาพยายามปฏิเสธแต่สัญชาตญาณของตำรวจไม่อาจทำให้เขาลืมเรื่องนี้นั่นหมายความว่าเขากำลังหาข้อมูลเพื่อลบข้อสงสัยของตัวเองแต่การสืบสวนโดยปักธงไว้ล่วงหน้าถือเป็นสิ่งต้องห้ามเขารู้เรื่องนี้ดีจึงรู้สึกหงุดหงิดตั้งแต่เริ่มลงมือหาจนผ่านไป1ชั่วโมงสองตำรวจหนุ่มไม่พบของที่น่าเชื่อมโยงกับอาชีพที่ใช้สมุดสเก็ตภาพเลยส่วนใหญ่เป็นของขวัญหรือของที่ระลึกคุณคุซานางิคิดว่านี่คืออะไรหรอครับคิชิยะหยิบตุ๊กตาตัวเล็กขึ้นมาดูเหมือนเพลินเหมือนหัวมันแก้วมีใบสีเขียวติดอยู่ก็หัวมันแก้วไงนั่นสินะครับแต่ก็เป็นมนุษย์ต่างดาวได้ด้วยนะมนุษย์ต่างดาวเหรอนี่ไงครับทำแบบนี้พูดแล้วคิชิยะก็กลับเอาส่วนใบลงวางบนโต๊ะหันมองให้ส่วนหัวสีขาวเป็นหน้าส่วนใบเป็นขาก็พอมองเป็นมนุษย์ต่างดาวรบร้าวเหมือนแมงกะพรุนที่เห็นบ่อยในการ์ตูนได้จริงด้วยคู่มือเขียนบอกว่าเป็นตัวการ์ตูนชื่อเจ้าหนูหัวมันแก้วจากดวงดาวมันแก้วครับท่าทางบริษัทนี้เป็นผู้ผลิตเข้าใจแล้วแต่มีอะไรอ่ะดีไซเนอร์ที่คิดเจ้าตัวนี้จะใช้สมุดสเก็ตภาพได้ไหมครับก็เป็นไปได้นะเรียกคุณเคโกะมาดีกว่าเคโกะเข้ามาในห้องประชุมย่อยมองตุ๊กตาแล้วพยักหน้าเป็นของที่บริษัทเราทำขึ้นค่ะใช้ตัวการ์ตูนเป็นตัวละครแอนิเมชันบนเว็บไซต์เราใช้ในโฮมเพจเมื่อ3ปีก่อนนะคะจะดูไหมคะแน่นอนครับคุซานางิยืนขึ้นพอถึงออฟฟิศเคโกะก็กดคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งบนหน้าจอมีข้อความขึ้นมาว่าเจ้าหนูหัวมันแก้วพอคลิกที่ตัวอักษรก็ปรากฏภาพแอนิเมชันราว1นาทีตัวละครหน้าตาแบบเดียวกับตุ๊กตาหัวมันแก้วโผล่ขึ้นมาเคลื่อนไหวเนื้อหาดูบริสุทธิ์อะไรเดียงสาตอนนี้ไม่มีแล้วหรอครับคิจิยะถามเคยเป็นที่นิยมอยู่ช่วงนึงค่ะเราขายของที่ระลึกหลายอย่างด้วยเช่นตุ๊กตาที่คุณเห็นเมื่อกี้แต่ยอดขายต่ำกว่าที่คาดก็เลยต้องเลิกไปคนที่ออกแบบการ์ตูนนี้เป็นพนักงานบริษัทกูหรือเปล่าครับคุซานางิถามเปล่าค่ะตอนแรกคนสร้างเอาเจ้าหนูหัวมันแก้วมาลงในบล็อกตัวเองพอดังในอินเทอร์เน็ตบริษัทจึงชวนมาเซ็นสัญญาสร้างเป็นการ์ตูนแอนิเมชันค่ะไม่ได้ว่าด้วยมืออาชีพหรอครับไม่ใช่ค่ะเป็นครูสอนในโรงเรียนแต่ไม่ใช่ครูศิลปะนะคะอาจเป็นไปได้ตำรวจหนุ่มคิดทาสึฮิโกะเคยบอกว่าโยชิทากะไม่เจ็บคนในบริษัทหรือคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานแต่ถ้าไม่ใช่จิตกรมืออาชีพอาจเป็นคนละเรื่องก็ได้อะไม่ใช่แล้วครับคุณคุซานางิคิชิยะใช้คอมพิวเตอร์อยู่ๆพูดขึ้นไม่ใช่คนนี้ครับทำไมไม่ใช่ล่ะมีประวัติผู้เขียนอยู่ด้วยแต่เป็นผู้ชายครับเป็นครูผู้ชายว่าไงนะตำรวจหนุ่มจ้องไปที่หน้าจอประวัติเขียนไว้อย่างนั้นจริงๆมีอะไรหรอคะเคโกะถามขึ้นคนวาดเป็นผู้ชายแล้วไม่ดียังไงหรอคะอ๋อเกี่ยวกับงานสืบสวนนะครับคือเรากำลังหาคนที่น่าเชื่อมไปสู่การไขคดีและเงื่อนไขสำคัญต้องเป็นผู้หญิงหมายถึงคดีที่ท่านประธานมาชิบะถูกฆาตกรรมใช่ไหมคะถูกต้องครับแอนิเมชันในอินเทอร์เน็ตเกี่ยวข้องกับคดีนั้นด้วยหรอคะรายละเอียดบอกไม่ได้หรอกครับถ้าคนสร้างการ์ตูนนี้เป็นผู้หญิงก็มีความเป็นไปได้วันนี้พอแค่นี้เถอะคุซานางิถอนใจมองเคชิยะแค่ก็เดินมาส่งพวกเขาถึงหน้าบริษัทคุซานางิหันไปคล้องศีรษะให้ขอโทษนะครับที่มารบกวนในการสืบสวนพวกผมอาจมีเรื่องต้องสอบถามอีกยังไงก็รบกวนได้นะครับยินดีเสมอค่ะเห็นชัดว่าสีหน้าหล่อนดูกังวลแตกต่างจากหน้าตาเย็นชาในตอนแรกขณะที่ตำรวจทั้งสองเอ่ยลาและหันหลังกลับนั่นเองหล่อนส่งเสียงเรียกคุซานางิหันกลับไปมีอะไรล่ะครับเคโกะวิ่งมาหาตำรวจทั้งสองและพูดแค่พอได้ยินมีลาวจ์อยู่ที่ชั้นหนึ่งของตึกนี้ช่วยไปรอที่นั่นก่อนได้ไหมคะดิฉันมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเกี่ยวข้องกับคดีหรอครับไม่ทราบหรอกค่ะเกี่ยวข้องกับตัวการ์ตูนเมื่อกี้เรื่องคนวาดนะคะคุซานางิหันมาสบตากับคิชิยะก่อนพยักหน้าบอกหญิงสาวเข้าใจแล้วครับลาวจ์ตรงชั้นหนึ่งเป็นแบบเปิดโล่งคุซานางิดื่มกาแฟพรางมองป้ายห้ามสูบบุหรี่ด้วยความขับข้องใจอะไรกันนะเรื่องที่ว่าคิชิยะพูดขึ้น
สักพักยามาโมโตะแขกเกาะก็มาดูหลอดระวังสายตาคนรอบข้างในมือถือซองขนาดประมาณกระดาษ A4 อยู่ด้วยขอโทษที่ทำให้รอนะคะพูดเสร็จเธอก็นั่งฝั่งตรงข้ามพนักงานเสิร์ฟเดินเข้ามาทันทีแต่ลำโบมือปฏิเสธคงไม่คิดจะคุยนานเรื่องที่จะเล่าก็คืออะไรครับคุณสนั่งยี่ถามกรุณาอย่าเปิดเผยเรื่องนี้ให้ใครฟังนะคะถ้าเรื่องเกิดแดงขึ้นมาห้ามบอกใครเป็นอันขาดว่าดิฉันเป็นคนพูดครับกุสนางนี้มองหญิงสาวที่มีสายตาหวั่นหวั่นถ้าเป็นปกติเขาคงตอบแค่ว่าก็แล้วแต่เรื่องแต่หากพูดแบบนั้นตอนนี้อีกฝ่ายคงไม่ยอมเปิดปากแน่บางครั้งตำรวจก็จำเป็นต้องยอมผิดสัญญาเขาพยักหน้าครับผมสัญญาแค่เกาะเลียริมฝีปากเรื่องตัวละครในแอนิเมชันที่พูดถึงเมื่อกี้นะคะจริงๆแล้วคนวาดเป็นผู้หญิงค่ะจริงเหรอครับกุสนางนี้ตาโตเขายืดตัวตรงแบบนี้เขามีค่าแก่การฟังหน่อยจริงค่ะแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างเราจึงต้องทำอย่างนั้นคีชิยะพยักหน้าพลางเตรียมสมุดบันทึกขึ้นจดเพราะคนในอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่นอกจากชื่อแล้วมักปรับอายุกับเพศด้วยสินะครับถ้าอย่างนั้นเรื่องที่ว่าเป็นครูก็ไม่จริงใช่ไหมครับคุสนางยี่ถามเปล่าค่ะครูผู้ชายมีตัวตนอยู่จริงเขาเขียนบล็อกค่ะแต่คนที่ว่าก็ตัวนั้นเป็นผู้หญิงที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับครูผู้ชายคนนั้นเลยหรอคะคุสนางยี่ขมวดคิ้ววางสอบทั้งสองข้างบนโต๊ะหมายความว่าไงครับแค่ก็มีสีหน้าลังเลก่อนเอ่ยปากพูดต่อความจริงทุกอย่างถูกจัดฉากมาตั้งแต่แรกแล้วค่ะจัดฉากยังไงล่ะครับดิฉันบอกว่าการ์ตูนที่ครูผู้ชายว่าในบล็อกได้รับความนิยมบริษัทเลยเอามาทำเป็นแอนิเมชันใช่ไหมคะแต่ความจริงแล้วสลับกันค่ะแผนสร้างความรู้จักในเว็บไซต์โดยใช้การ์ตูนตัวนั้นเริ่มขึ้นมาก่อนจากนั้นเราใช้กลยุทธ์สร้างกระแสปล่อยภาพตัวละครในบล็อกส่วนตัวต่อมาจึงเริ่มใช้วิธีการต่างๆให้ผู้คนสนใจเริ่มเป็นที่รู้จักขึ้นมาจริงๆเราจึงเซ็นสัญญาเพื่อสร้างเป็นแอนิเมชันของบริษัทค่ะคุสนางิเอามือกอดออกส่งเสียงครางอยู่ในลำคอใช้วิธียุ่งยากจังเลยนะครับท่านประธานบริษัทมองว่าวิธีนี้จะทำให้นักท่องอินเทอร์เน็ตผูกพันแล้วได้กระแสตอบรับดีกว่านะคะก็เป็นไปได้นะครับนักท่องอินเทอร์เน็ตชอบแพร่ข้อมูลข่าวสารจากคนธรรมดาให้เป็นจุดสนใจได้ในวงกว้างถ้าอย่างนั้นคนที่ออกแบบตัวการ์ตูนก็คือคนในบริษัทเลยครับคุสนางิถามหญิงสาวเปล่าค่ะเราคัดสรรจากนักวาดภาพประกอบหรือนักวาดการ์ตูนที่ไม่มีชื่อเสียงให้เสนอไอเดียมาแล้วค่อยเลือกแบบที่คิดว่าใช่สุดท้ายจะหนูหัวมันแก้วก็ได้รับเลือกค่ะเราทำสัญญากับนักวาดว่าจะเปิดเป็นความลับจากนั้นจะให้วาดการ์ตูนลงในบล็อกของครูผู้ชายแต่ไม่ได้ให้วาดตลอดหรอกนะคะมีดีไซเนอร์เข้ามารับช่วงต่อเรามาถึงตรงนี้คนของเราได้ครูผู้ชายคนนั้นเราก็จ้างเขียนบล็อกด้วยค่ะเชื่อเขาเลยอ่ะคุสนางิอดถึงมิได้ทั้งหมดถูกจัดฉากไว้จริงด้วยสิเราจำเป็นต้องใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อทำให้ตัวการ์ตูนใหม่เจ้าหนูหัวมันแก้วติดตลาดนะคะแต่สุดท้ายก็ไม่สำเร็จแค่ก็ยิ้มเฟื่อนๆแล้วตกลงนักวาดเป็นใครครับเดิมเป็นคนเขียนหนังสือภาพค่ะเธอออกหนังสือมาหลายเล่มหญิงสาวยิบซองที่อยู่ด้านข้างวางบนตักก่อนจะหยิบหนังสือภาพเล่มหนึ่งออกมาขอดูนะครับครูสนางิรับหนังสือเล่มนั้นมาหน้าปกเขียนว่าขอให้พรุ่งนี้ฝนตกนะพอพลิกดูผ่านๆท่าทางเป็นเรื่องราวการผจญภัยของตุ๊กตาไล่ฝนนักเขียนใส่ชื่อว่าโคโจสุมิเระคือชื่อดอกแผ่นสีตอนนี้เธอยังติดต่อกับบริษัทอยู่หรือเปล่าครับเปล่าค่ะวาดให้แค่ช่วงเริ่มต้นไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยเพราะสิทธิที่เกี่ยวข้องกับตัวการ์ตูนเจ้าหนูมันแกเป็นของบริษัททั้งหมดคุณเคยเจอผู้หญิงคนนั้นหรือเปล่าครับไม่ค่ะไม่เคยเจออย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเราต้องปิดเรื่องของเธอเป็นความลับนอกจากท่านประธานแล้วมีคนเคยเจอแค่ไม่กี่คนได้ยินว่าท่านทำสัญญากับเธอโดยตรงค่ะประธานมาชิบะทำสัญญาเองเลยล่ะครับทราบว่าท่านถูกใจเจ้าหนูหัวมันแก้วที่สุดนะคะคุเซโคโกะก็จ้องคุสนางิเขม็งคุสนางิพยักหน้าแล้วมองลงไปยังหนังสือภาพในนั้นมีประวัติผู้แต่งอยู่แต่ไม่มีชื่อจริงและวันเดือนปีเกิดเขียนเอาไว้ถ้าเป็นคนเขียนหนังสือภาพก็ถือว่าตรงกับสมมุติฐานเพราะทำงานเกี่ยวกับการวาดภาพและเคยมีผลงานหนังสือของตัวเองผมขอยืมเล่มนี้หน่อยได้ไหมครับเชิญค่ะดิฉันคงต้องกลับแล้วค่ะเรื่องที่เราก็จะมีแค่นี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนนะคะเป็นประโยชน์มากครับขอบคุณคุสนางิคงศีรษะให้แล้วจากเคโกะเดินจากไปคุสนางิก็ยื่นหนังสือภาพให้คิชิยะช่วยไปสอบถามสำนักพิมพ์นี้ทีสิจะใช่ไหมนะก็เป็นไปได้สูงอย่างน้อยนักเขียนหนังสือภาพคนนี้กับโยชิทากะก็เกี่ยวเนื่องกันอยู่
ฉันแน่ใจเมื่อเห็นสีหน้าของเคโกะเมื่อกี้นะหล่อนสงสัยเรื่องของทั้งสองคนมาก่อนหน้านี้ละแล้วทำไมต้องปิดเรื่องนี้ด้วยอ่ะตำรวจน่าจะถามข้อมูลความสัมพันธ์ของประธานโยชิตากะกับหญิงอื่นแล้วเรื่องไหนไม่มั่นใจก็คงไม่อยากพูดหรอกมั้งเราไม่ได้บอกพวกเราชัดเจนเรื่องความสัมพันธ์แต่เห็นเราสนใจคนวาดการ์ตูนนั่นอย่างน้อยน่าจะบอกว่าคนวาดเป็นผู้หญิงก็คงรู้มาบ้างว่านักวาดภาพคนนี้มีอะไรพิเศษกับคุณโยชิตากะถึงทนเงียบไว้ไม่ได้อ่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองต้องขอโทษที่นินทาว่าหล่อนทำหน้าเหมือนหุ่นยนต์นะคิจิยะหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาแล้วหยิบหนังสือออกไปนอกร้านคุสนางิมองตามพรั่งดื่มกาแฟที่เย็นชื่นคิจิยะกลับเข้ามาสีหน้าผิดหวังผู้รับผิดชอบไม่อยู่หรออยู่ครับเขายังบอกว่าเรื่องคนเขียนหนังสือภาพที่ชื่อดอกแผ่นซีนั้นด้วยแล้วทำไมถึงทำหน้าห่อเหี่ยวงั้นเล่าคิจิยะไม่ตอบคำถามแต่กลับเปิดสมุดบันทึกขึ้นเขาบอกว่าเธอชื่อสึคุอิจุงโกเห็นว่าหนังสือภาพเล่มนี้ตีพิมพ์เมื่อ4ปีก่อนตอนนี้เลิกจำหน่ายไปแล้วล่ะครับรู้ที่อยู่ติดต่อหรือเปล่าล่ะเปล่าครับคือเธอเสียชีวิตไปแล้วครับอะไรนะเสียชีวิตเมื่อไหร่อ่ะเมื่อ2ปีก่อนครับเธอฆ่าตัวตายที่บ้านน่ะบทที่19คาโอรุกำลังเขียนรายงานในห้องประชุมสถานีตำรวจเมกุโรพอคุซานางิกลับเข้ามาทั้งสองคนมีสีหน้าเบื่อหน่ายหัวหน้าล่ะกลับมาหรือยังคุซานางิถามเสียงห้วนน่าจะอยู่ที่ห้องสืบสวนค่ะคุซานางิไม่พูดอะไรเดินออกจากห้องไปคิจิยะยกสองมือขึ้นเป็นเฉิงไม่รู้ไม่เห็นท่าทางอารมณ์ไม่ดีนะคะคาโอรุพูดพบตัวแล้วผู้หญิงคนก่อนของโยชิตากะนะอย่างนั้นเหรอคะแล้วทำไมอ่ะเรื่องมันผิดคาดนะเราไปที่สำนักพิมพ์ขอยืมรูปผู้หญิงคนนั้นมาจากนั้นไปที่ร้านฉาที่โยชิทากะเคยออกเดทแล้วเอารูปนี้ไปสอบถามพนักงานสักคนนึงจำได้ผู้หญิงในรูปเป็นแฟนเก่าจริงๆนั่นแหละเท่านี้เรื่องก็จบสมมติฐานที่ว่าแฟนเก่าลงมือฆ่าก็ตกไปเขาก็เลยอารมณ์ไม่ดีสินะคะเออผมก็ท้อตามเรื่องนี้กับคุณคุณนาสังนี้ตลอดทั้งวันสุดท้ายเรื่องกลับจบแบบนี้โอ้ยเหนื่อยอะตอนคิจิยะบิคิเกียนนั่นเองโทรศัพท์มือถือค่ะเออรูปก็ดังขึ้นพอหยิบมาดูเห็นว่ายูกาวะโทรมาทั้งที่เพิ่งเจอเมื่อตอนกลางวันสวัสดีค่ะขอบคุณเรื่องวันนี้มากนะคะอาจารย์ตอนนี้คืออยู่ที่ไหนอ่ะสถานีตำรวจมิกุโรค่ะผมลองคิดดูแล้วนะสรุปว่ามีเรื่องต้องรบกวนคุณนิดหน่อยมาเจอผมได้ไหมเอ๊ะฉันไปได้ค่ะว่าแต่มีเรื่องอะไรเหรอคะเอาไว้เจอแล้วค่อยเล่าคุณบอกสถานที่มาเลยงั้นให้ฉันไปที่มหาวิทยาลัยนะคะพอคาโอรุบอกเธอร้านอาหารใกล้สถานีโยกะวะก็ตอบตกลงก่อนวางสายไปตำรวจซาเกะรายงานที่ยังเขียนไม่เสร็จใส่กระเป๋าแล้วหยิบเสื้อคลุมอาจารย์โยกะวะโทรมาเหรอคิจิยะถามค่ะเห็นบอกว่ามีเรื่องจะคุยดีจังถ้าไขปริศนาวิธีวางอย่างผิดได้จริงก็โล่งอกไปฟังอย่าให้ตกหล่นอาจารย์คนนั้นยิ่งอธิบายเข้าใจยากอ่ะอย่าลืมจดด้วยล่ะได้ค่ะคาโอรุพูดเสร็จก็เดินออกจากห้องประชุมไประหว่างดื่มชารอในร้านอาหารที่นัดยูกาวะก็ตามมาถึงทันทีเขานั่งฝั่งตรงข้ามคาโอรุแล้วสั่งโกโก้กับพนักงานไม่ดื่มกาแฟหรอคะโอ้ยเอียนแล้วล่ะตอนอยู่กับคุณผมก็ดื่มไปทั้งสองถ้วยมีเรื่องอะไรหรอคะอาจารย์เขาหลับตาลงแล้วมองคาโอรุผมขอคำยืนยันหน่อยคุณยังสงสัยคุณอายาเนะเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ค่ะฉันยังสงสัยอยู่งั้นเหรอยูกาวะสอดมือเข้าไปด้านในเสื้อนอกหยิบกระดาษที่พับไว้ออกมาวางบนโต๊ะลองอ่านนี่สิคาโอรุหยิบกระดาษขึ้นมาคลี่อ่านเมื่อเห็นข้อความก็เลิกคิ้วสงสัยนี่อะไรคะเรื่องที่อยากให้ขอคุณช่วยตรวจสอบนะอย่าตรวจแบบคร่าวๆนะขอให้แม่นยำที่สุดถ้าตรวจสอบเรื่องพวกนี้แล้วจะแก้ไขปริศนาได้หรือคะเมื่อได้ยินยูกาวะก็กระพริบตาปริบแล้วถอนหายใจคงแก้ไม่ได้การตรวจสอบว่าคดีนี้ไม่สามารถคลี่คลายได้ถ้าใช้คำศัพท์พวกคุณคงเรียกว่าเป็นการสืบสวนเพื่อยืนยันละมั้งหมายความว่ายังไงอะคะวันนี้พอคุณกลับไปผมลองคิดโน่นคิดนี่ถ้าตั้งสมมติฐานให้คุณอายาเนะเป็นคนวางยาพิษจะใช้วิธีไหนได้บ้างแต่ทำยังไงก็คิดไม่ออกข้อสรุปที่ผมได้ก็คือไม่สามารถแก้สมการนี้ได้ยกเว้นวิธีเดียวหมายความว่าไงคะแต่เป็นสมการเลขสมมติคืออะไรคะหมายความว่าเป็นไปได้ในทางทฤษฎีแต่เป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติภริยาที่อยู่ซัปโปโรจะวางยาพิษฆ่าสามีที่อยู่โตเกียวได้โดยวิธีเดียว
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัตินั้นแทบเป็นศูนย์วิธีการอาจเป็นไปได้แต่ไม่มีทางลงมือได้จริงข้าอรุใส่หน้าไม่เข้าใจเลยค่ะถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วคือเป็นไปไม่ได้ฉันจึงต้องไปสืบเพื่อพิสูจน์ว่าเรื่องนี้เป็นไปได้แค่ทฤษฎีหรอคะการพิสูจน์ว่าไม่มีคำตอบก็สำคัญเหมือนกันนะฉันต้องการคำตอบที่ชัดเจนค่ะทฤษฎีจะเป็นยังไงก็ช่างฉันอยากหาข้อเท็จจริงเรื่องคดีเพราะนั่นคืองานของพวกเรายูกาวะไม่พูดอะไรต่อพนักงานเสิร์ฟโยโกโก้มาวางพอดีเขายกดื่มช้าๆนั่นสินะยูกาวะพึมพำก็จริงอย่างที่คุณพูดยูกาวะยื่นมือไปหยิบกระดาษที่วางบนโต๊ะถึงจะเป็นสมการเลขสมมติแต่วิสัยนักวิทยาศาสตร์พอคิดว่ามีคำตอบก็ตื่นเต้นขึ้นมาแต่พวกคุณไม่ใช่ไม่ควรใช้เวลาอันมีค่ามาพิสูจน์ความจริงในเรื่องพวกนี้ยูกาวะพับกระดาษเก็บเข้ากระเป๋าเสื้อแล้วยิ้มที่มุมปากลืมเรื่องนี้ไปเถอะอาจารย์คาได้โปรดอธิบายเถอะค่ะแล้วฉันจะตัดสินใจเองถ้าเรื่องนี้มีค่าพอฉันจะลองตรวจสอบตามที่อาจารย์แนะนำไม่ได้เอาทำไมล่ะคะถ้ารู้กลอุบายนี้ก่อนคุณจะใส่ความคิดตัวเองเข้าไปแล้วจะไม่สามารถสืบสวนตามข้อเท็จจริงได้ตรงกันข้ามถ้าคุณไม่คิดสืบสวนต่อก็ไม่จำเป็นต้องรู้อุบายนี้และผมก็เล่าให้คุณฟังตอนนี้ไม่ได้คาโอรุยื่นมืออีกข้างไปอย่างชายหนุ่มขอกระดาษเมื่อกี้ด้วยค่ะอาจารย์ฉันจะลองไปสืบดูมันเป็นแค่สมการเลขสมมตินะแต่ฉันอยากรู้คำตอบเดียวที่อาจารย์ค้นพบนี่ค่ะยูกาวะถอนหายใจและหยิบกระดาษออกมาอีกครั้งตำรวจหญิงรับมันไว้อ่านทวนเนื้อหาอีกครั้งก่อนจะเก็บใส่กระเป๋าถ้าอุบายนี้ไม่ใช่สมการเลขสมมุติที่อาจารย์พูดถึงปริศนาทั้งหมดคงกระจ่างสินะคะทว่ายูกาวะไม่ได้พยักหน้าเขาเอาปลายนิ้วดันแหวนขึ้นแล้วพึมพำจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะไม่ใช่หรอคะถ้าไม่ใช่สมการนี้ดวงตาเขาทอดประกายบางทีพวกคุณคงแพ้ผมคงไม่มีทางชนะเพราะมันเป็นฆาตกรรมที่สมบูรณ์แบบบทที่20วาคายามะฮิโรมิทอดสายตามองพรมผ้าต่อที่ประดับบนผนังเศษผ้าสีกรมท่ากับสีเทาร้อยเรียงเป็นเส้นควายทับตัดกันบ้างบางทีก็คงเป็นวงผูกเข้าด้วยกันบ้างต่อกันเป็นทางยาวไปจนสุดพื้นถ้ามันมองดูคล้ายเกลียวมีลวดลายสลับซับซ้อนแต่หากมองไกลๆจะเห็นเป็นรูปเรขาคณิตโยชิตะกะมักพูดแบบไม่ให้ราคาว่าอย่างกับเกลียว DNA แต่ฮิโรมิชื่นชอบผลงานชิ้นนี้พรมผ้าต่อพื้นนี้เคยถูกประดับอยู่ตรงทางเข้าตอนอายาเนะจัดนิทรรศการแสดงผลงานของตนอายาเนะคงภูมิใจเพราะผู้ที่มาเยี่ยมชมจะเห็นผลงานชิ้นนี้เป็นชิ้นแรกอายาเนะเป็นผู้ออกแบบแต่คนที่ลงมือทำจริงๆคือฮิโรมิในโลกเห็นศิลปะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหากผลงานที่ศิลปินแสดงในนิทรรศการเป็นฝีมือของลูกศิษย์โดยเฉพาะผ้าต่องานชิ้นใหญ่ต้องใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะเสร็จถ้าไม่แบ่งงานกันทำบ้างคงไม่มีผลงานมากพอที่จะจัดนิทรรศการได้ทว่าส่วนใหญ่อายะเนะมักทำด้วยตนเองผลงานที่แสดงในนิทรรศการตอนนั้น 80% มาจากฝีมืออายะเนะแต่อายะเนะกลับเลือกผลงานจากฝีมือของฮิโรมิมาประดับตรงทางเข้าเรื่องนี้ทำให้ฮิโรมิตื่นตันใจดีใจที่ครูยอมรับในผลงานของตัวเองอยากทำงานกับครูไปตลอดชีวิตตอนนั้นเธอคิดแบบนี้ได้ยินเสียงอายาเนะวางถ้วยใบใหญ่บนโต๊ะเย็บผ้าพวกเธอนั่งหันหน้าเข้าหากันอยู่ในห้องเรียนเย็บผ้าต่ออันซือเฮาส์ปกติต้องเปิดสอนแต่ตอนนี้มีเพียงพวกเธอ2คนห้องเรียนอยู่ต่อเนื่องมาหลายวันแล้วงั้นเหรอพูดแล้วอายาเนะเอา2มือประคองถ้วยใบใหญ่ถ้าฮิโรมิตัดสินใจแล้วครูคงไม่มีทางเลือกขอโทษค่ะที่พูดเอาแต่ใจฮิโรมิก้มหัวไม่เห็นต้องขอโทษเลยครูก็คิดเหมือนกันว่าจากนี้น่าจะทำงานลำบากขึ้นสงสัยคงมีทางนี้ทางเดียวแล้วล่ะถ้าเมื่อเป็นความผิดของฉันค่ะไม่รู้จักขอโทษยังไงดีจริงๆนะคะพอเถอะฮิโรมิไม่ต้องขอโทษแล้วนะเออค่ะฮิโรมิก้มหน้าพยายามกลั้นน้ำตาไว้เพราะหากร้องไห้ยิ่งคงทำให้อายาเนะไม่พอใจฮิโรมิเป็นคนโทรไปขอพบเพราะมีเรื่องอยากคุยด้วยอายาเนะนัดมาเจอกันที่อันซึเฮาส์ไม่ได้ถามรายละเอียดอะไรบอกให้มาเจอกันในห้องเรียนนั้นคิดว่าครูของพอเดาเรื่องที่จะคุยได้หรือเปล่าฮิโรมิบอกเรื่องขอลาออกตอนอายาเนะรินน้ำชาหมายถึงขอลาออกจากการเป็นผู้ช่วยของอายาเนะฮิโรมิจะไหวหรออายาเนะถามพอลูกศิษย์เงยหน้าขึ้นอายาเนะก็พูดต่อครูหมายถึงเรื่องต่อจากนี้ค่าใช้จ่ายจะทำยังไง
งานน่ะไม่ได้หาง่ายๆนะหรือเธอจะขอเงินจากที่บ้านยังไม่ได้ตัดสินใจเลยค่ะตอนนี้มีเงินเก็บอยู่นิดหน่อยคิดว่าจะพยายามด้วยตัวเองเท่าที่จะพอทำได้ก่อนค่ะดูไม่มั่นคงเลยทำแบบนี้จะเลี้ยงตัวเองได้หรอไอเนสเสยผมขึ้นทัดหูหลายครั้งเธอมักทำท่านี้ตอนหงุดหงิดครูคงห่วงมากไปเองก็ได้ขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงคนอย่างฉันนี่บอกแล้วไงว่าให้เลิกพูดเรื่องทำนองนี้นำเสียงไอเนสเด็ดขาดจนฮิโรมิเกรงเธอคอตกอีกครั้งครูขอโทษไอเยเนพูดเบาๆครูอาจจะพูดรุนแรงไปแต่ไม่อยากให้ฮิโรมิตกอยู่ในสภาพนั้นเลยต่อไปจะไม่ได้ทำงานด้วยกันขอให้เธอมีความสุขนะนี่ครูพูดจากใจจริงเมื่อนิกไฟกำลังถ่ายทอดความในใจฮิโรมิจะเงยหน้าขึ้นอย่างกล้าๆกลัวๆไอเนยิ้มให้เป็นรอยยิ้มที่เปล่าเปลี่ยวดูไม่เหมือนแสงธรรมครูคะฮิโรมิพึมพำอีกอย่างคนที่เป็นต้นเหตุให้เราสองคนเป็นแบบนี้ก็ไม่อยู่บนโลกนี้แล้วอย่าไปคิดถึงเรื่องในอดีตเลยนะเฮโรมิทำได้เพียงพยักหน้าตอบคำพูดอ่อนๆโยนนั้นแต่เธอคิดค้านในใจความรักที่มีต่อโยชิทากะความโศกเศร้าที่ต้องสูญเสียเขาไปและความรู้สึกที่ทรยศครูทุกอย่างล้วนสลักแน่นอยู่ในอกเฮโรมิมาอยู่ที่นี่ได้กี่ปีแล้วนะอายะเนะถามด้วยน้ำเสียงสดใส3 ปีพอดีค่ะงั้นเหรอ3 ปีแล้วเนาะถ้าเป็นชั้นมัธยมต้นหรือมัธยมปลายก็คงสำเร็จการศึกษาไปแล้วนะสิงั้นคิดเสียว่าฮิโรมิเรียนจบจากโรงเรียนของครูนะหญิงสาวไม่พยักหน้าตอบคิดว่าตัวเองไม่ได้พอดีพอสำหรับคำพูดนั้นฮิโรมิเธอมีกุญแจห้องนี้ใช่ไหมค่ะฉันจะคืนให้นะคะฮิโรมิหยิบกระเป๋าที่วางอยู่ข้างตัวไม่ต้องรอกเก็บไว้เถอะแต่ว่าห้องนี้มีข้าวของเธอเต็มไปหมดเลยกว่าจะจัดของเสร็จก็น่าจะใช้เวลาไม่น้อยมีของอื่นที่อยากได้ก็ขนไปได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะพรมผ้าตอบผืนนั้นก็อยากได้อยู่ไม่ใช่หรออายะเนะส่งสายตาไปทางพรมผืนที่ฮิโรมิมองดูเมื่อกี้งานชิ้นนั้นฉันเอาไปจะดีหรอคะแน่นอนสิก็เป็นงานที่เธอทำขึ้นมาไม่ใช่หรอผืนในตอนจัดนิทรรศการมีคนพูดถึงกันมากเลยครูตั้งใจจะให้ฮิโรมิอยู่แล้วจึงไม่ยอมขายฮิโรมิจำตอนนั้นได้ผลงานเกือบทุกชิ้นระบุราคาไว้ทั้งหมดแต่พรมผืนนี้เท่านั้นที่ไม่ตั้งราคาขายจะใช้เวลาเก็บของกี่วันหรออายะเนะถามคิดว่าวัน2 วันคงเสร็จค่ะหรอถ้าเสร็จเมื่อไหร่ก็โทรศัพท์มาบอกนะส่วนกุญแจเอายังไงดีใส่ไว้ในตู้ไปรษณีย์ตรงประตูก็ได้ระวังอย่าลืมของล่ะเพราะครูจะให้คนมาทำความสะอาดห้องนี้ใหม่หมดพอเห็นนิรมิกับพริบตาปริเพราะไม่เข้าใจความหมายอายะเนะก็พูดยิ้มครูคงอยู่โรงแรมตลอดไม่ได้หรอกมันไม่สะดวกนะไหนจะสิ้นเปลืองอีกเลยคิดจะหยุดที่นี่ไปก่อนจนกว่าจะหาที่อยู่ใหม่ได้แล้วไม่กลับบ้านหรอคะพอได้ยินอายะเนะก็ไหลตกพลางถอนหายใจก็คิดเหมือนกันแต่ไม่ไหวหรอกความทรงจำอันแสนสุขกลายเป็นความทุกข์อีกอย่างบ้านหลังใหญ่เกินกว่าที่ครูจะอยู่เขาเก่งนะที่อยู่คนเดียวมาตลอดได้งั้นจะขายหรอคะบ้านนั้นเคยเกิดเรื่องไม่รู้จะมีคนซื้อหรือเปล่านะครูจะลองปรึกษากับคุณทัศน์ฮิโกะดูเขาคงพอมีลู่ทางฮิโรมิไม่รู้จะพูดตอบว่าอย่างไรเธอได้แต่มองถ้วยใบใหญ่บนโต๊ะเย็บผ้าชาฝรั่งที่อายะเนะส่งให้ของเย็นชื่นหมดแล้วงั้นครูไปแล้วนะอายะเนะเอื้อมมือมาหยิบถ้วยจากของตัวเองที่ดื่มจนหมดก่อนยืนขึ้นถ้วยนั้นวางเอาไว้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวฉันล้างเองงั้นก็รบกวนหน่อยนะอายะเนะวางถ้วยลงบนโต๊ะเหมือนเดิมและพินิจมองถ้วยนั้นฮิโรมิเอาถ้วยนี้มาใช่ไหมเห็นว่าได้มาจากงานแต่งงานของเพื่อนค่ะได้มาเป็นคู่ค่ะถ้วย2 ใบวางอยู่บนโต๊ะตัวเดิมพวกเธอใช้ดื่มเวลาคุยเรื่องงานงั้นก็ต้องเอาไปด้วยสินะค่ะฮิโรมิตอบเบาๆเธอไม่คิดเรื่องเอาถ้วย2 ใบนี้ไปเลยแต่คงทำให้ครูรู้สึกไม่ดีและเป็นทุกข์ยิ่งขึ้นไอเนสสะพายกระเป๋าถือแล้วเดินไปยังประตูฮิโรมิเดินตามไปหลังจากใส่รองเท้าเสร็จไอเนสหันมาหาฮิโรมิประหลาดดีนะทั้งที่คนลาออกจากห้องเรียนคือฮิโรมิแต่ครูกลับเป็นคนเดินออกจากห้องแบบนี้ฉันจะรีบทำความสะอาดให้เร็วที่สุดนะคะถ้าเสร็จภายในวันนี้ได้ยิ่งดีไม่ต้องรีบหรอกไม่ได้หมายความแบบนั้นไอเยเนสมองไปอย่างลูกศิษย์รักษาตัวด้วยนะครูก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะไอเยเนสพยักหน้าก่อนเปิดประตูเธอก้าวออกไปด้วยรอยยิ้มและปิดประตูฮิโรมิสุดตัวนั่งลงตรงนั้นทอนในใจเฮือกใหญ่เธอเจ็บปวดไม่น้อยที่ต้องลาออกจากงานสอนเย็บผ้าต่ออย่างกังวลเรื่องขาดรายได้แต่ไม่มีทางเลือกอื่น
ถึงเธอจะสารภาพต่ออายาเนะเรื่องความสัมพันธ์กับโยชิทากะแต่เมื่ออีกฝ่ายไม่ได้เอ่ยปากไล่เธอออกแต่ในใจครูคงไม่ยกโทษอีกอย่างหญิงสาวเอามือวางบนท้องแล้วเรื่องของลูกฮิโรเมะกลัวอายาเนะถามความจริงเธอยังลังเลเรื่องนี้ที่อายาเนะไม่ถามเรื่องนี้คงเพราะเข้าใจว่าฮิโรมิจะทำแท้งเขาไม่คิดว่าฮิโรมิจะกล้าคลอดลูกที่ฮิโรมิรู้สึกลังเลเพราะหากคนเข้าไปในจิตใจพบว่ามีเพียงความอยากมีลูกเท่านั้นทว่าหากคลอดออกมาแล้วชีวิตหลังจากนั้นล่ะพ่อแม่ของฮิโรมิยังแข็งแรงทำงานได้แต่ก็ไม่ได้มีเงินมากมายอีกอย่างทั้งคู่เป็นคนขิดมากแค่รู้ว่าลูกสาวทำผิดจารีตเป็นแม้คนทั้งที่ยังไม่แต่งงานพวกเขาคงสับสนและเสียใจแน่นอนหรือต้องเอาเด็กออกจริงๆเธอติดเรื่องเดิมทุกครั้งที่คิดปัญหาเรื่องนี้ฮิโรมิพยายามคิดใคร่ครวญหาทางออกหลังจากโยชิทากะเสียชีวิตเธอวนเวียนอยู่กับเรื่องนี้ตลอดเธอสายศีรษะเบาๆโทรศัพท์มือถือก็ดังขึ้นฮิโรมิค่อยๆยืนขึ้นเดินไปยังโต๊ะทำงานหยิบโทรศัพท์ออกมาจากกระเป๋าที่วางบนเก้าอี้เธอจำเบอร์โทรศัพท์ได้จึงคิดจะไม่รับสายแต่สุดท้ายก็รับโทรศัพท์ถึงจะเพิกเฉยแต่อีกฝ่ายคงไม่ยอมเลิกราง่ายๆสวัสดีค่ะฮิโรมิพูดด้วยน้ำเสียงคุณเธอไม่ได้เสียแซงสวัสดีค่ะเขารู้จักกรมตำรวจนะคะสะดวกคุยหรือเปล่าคะว่ามาเลยค่ะขอโทษนะคะคือมีเรื่องรบกวนสอบถามอีกหลายอย่างขอนัดเจอได้ไหมเมื่อไหร่คะเร็วที่สุดได้ไหมคะขอโทษด้วยงั้นมาที่นี่ได้ไหมคะตอนนี้ฉันอยู่ที่ห้องเรียนสอนเย็บผ้าต่อค่ะที่ไดกังยามะใช่ไหมคะคุณอายาเนะอยู่ที่นั่นด้วยหรือเปล่าเปล่าค่ะวันนี้คงไม่เข้ามาแล้วฉันอยู่คนเดียวค่ะเข้าใจแล้วค่ะจะไปหาเลยนะคะแล้วสายก็ตัดไปฮิโรมิเก็บโทรศัพท์ใส่กระเป๋าก่อนยกมือกลุ่มหน้าผากแค่เราออกจากห้องเรียนสอนเย็บผ้าต่อเรื่องยังไม่จบตำรวจคงรั้งเธอจนกว่าคดีจะคลี่คลายเธอจะแอบไปคลอดลูกเงียบๆไม่ได้แน่ฮิโรมิดื่มชาที่เย็นชื้นในถ้วยเรื่องราวต่างๆตลอด3ปีแล่นเข้ามาในหัวเพียง3เดือนที่เรียนกับครูเทคนิคเย็บผ้าต่อของฮิโรมิก้าวหน้าขึ้นมากจนตัวเองยังตกใจเมื่ออายาเนะชวนให้มาเป็นผู้ช่วยเธอตอบตกลงทันทีฮิโรมิเอียนกับชีวิตที่ต้องเวียนไปบริษัทต่างๆทำงานเหมือนเครื่องจักรหญิงสาวมองไปยังคอมพิวเตอร์ที่มุมห้องโปรแกรมวาดภาพในคอมพิวเตอร์นั้นช่วยได้มากบางครั้งแค่เรื่องเฉดเสียงเดียวกลับใช้เวลาทั้งคืนแต่เธอไม่รู้สึกเหนื่อยแม้แต่ครั้งเดียวพออาบแบบเสร็จก็ออกไปซื้อผ้าถกเถียงกันแทบตายว่ากว่าจะเลือกเฉดสีได้แต่แวบแรกที่เห็นสีอื่นในร้านกลับเปลี่ยนใจกระทันหันตรงนั้นเลยก็มีพวกเธอได้แต่มองหน้ากันหัวเราะแห่ๆช่างเป็นวันคืนที่เต็มอิ่มอย่างที่สุดแต่แล้วทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้ฮิโรมิใส่หน้าเบาๆเธอเข้าใจเหตุผลดีเสียยิ่งกว่าอะไรถ้าเมื่อเป็นความผิดของตนที่แย่งสามีของคนอื่นไม่นำซ้ำคนนั้นยังเป็นสามีของผู้มีพระคุณฮิโรมิจำตอนที่เจอโยชิทากะครั้งแรกได้ดีระหว่างเตรียมการสอนอยู่ที่ห้องนี้อายาเนะโทรมาบอกว่าจะมีผู้ชายมาหาช่วยบอกให้เขารออยู่ที่ห้องก่อนตอนนั้นอายาเนะไม่ได้เล่าเรื่องความสัมพันธ์กับชายคนนี้ไม่นานผู้ชายคนนั้นก็มาถึงฮิโรมิเชิญเขาเข้ามาและเสิร์ฟน้ำชาให้เขามองไปรอบห้องด้วยความสนใจพลางซักถามเรื่องต่างๆเขารู้สุขุมสมวัยแต่ซ่อนแววอยากรู้อยากเห็นแบบเด็กๆไว้ไม่มิดฮิโรมิรับรู้ถึงความเฉียบแหลมของเขาจากการสนทนากันสั้นๆอายาเนะก็ปรากฏตัวขึ้นและแนะนำเขาให้รู้จักฮิโรมิประหลาดใจเมื่อรู้ว่าทั้งคู่พบกันครั้งแรกในงานปาร์ตี้ไม่เคยรู้มาก่อนว่าครูก็เคยไปที่แบบนั้นด้วยย้อนกลับไปฮิโรมิรู้ตัวว่าเริ่มสนใจโยชิทากะตั้งแต่ตอนนั้นแล้วจำได้ว่าเกิดความรู้สึกใคร่อิจฉาทันทีที่ได้ยินอายาเนะแนะนำว่าชายผู้นี้คือคนรักหากเขามาพร้อมกับอายาเนะตั้งแต่แรกฮิโรมิคงคิดว่าความรู้สึกของตนคงเป็นอีกแบบแต่การได้อยู่ตามลำพังอย่างสนิทสนมสร้างความรู้สึกพิเศษขึ้นมาโดยที่ไม่รู้อีกฝ่ายคือใครความรักเมื่อเกิดขึ้นในหัวใจแม้นบางเบาแค่ไหนก็ไม่อาจลบเลือนได้โดยง่ายเมื่ออายาเนะแต่งงานฮิโรมิเข้าออกบ้านครูจนใกล้ชิดกับโยชิทากะมากขึ้นและมีเวลาอยู่ด้วยกันตามลำพังฮิโรมิไม่เปิดเผยความรู้สึกของตนคืนทำแบบนั้นมีแต่จะสร้างความเดือดร้อนให้โยชิทากะเธอไม่เคยคิดมีความสัมพันธ์พิเศษกับเขาแค่ได้อยู่ใกล้ชิดเหมือนคนในครอบครัวก็พอใจแล้วแม้จะเก็บซ่อนไว้แต่ความในใจของฮิโรมิคงสื่อไปถึงโยชิทากะ
ท่าทีต่อหญิงสาวค่อยๆเปลี่ยนไปแววตาอ่อนโยนที่เคยมองเหมือนน้องสาวเริ่มมีความรู้สึกบางอย่างแฝงอยู่จนฮิโรมิเริ่มหวั่นไหวจนคืนหนึ่งเมื่อราว3เดือนก่อนขณะเธอเตรียมงานอยู่ในห้องจนดึกยาชิทากะก็โทรศัพท์มาเห็นอายาเนะบอกว่าฮิโรมิทำงานที่นี่จนดึกตลอดถ้าทางห้องเรียนจะยุ่งใช้ได้เลยนะแล้วยาชิทากะก็ชวนเธอไปกินราเมงหลังเลิกงานเขาคงทำงานดึกเหมือนกันเห็นบอกว่ามีร้านราเมงที่อยากลองกินมานานแล้วฮิโรมิรู้สึกหิวจึงตอบตกลงทันทีไม่ช้าโยชิทากะก็ขับรถมารับรถเจ้าของราเมงไม่ได้โดดเด่นให้จดจำแต่เป็นเพราะได้อยู่กับโยชิทากะตามลำพังมากกว่าความประทับใจคือความรู้สึกตอนที่ข้อศอกของเขามาโดนตัวเธอเวลาขยับตะเกียบเท่านั้นหลังจากนั้นโยชิทากะก็มาส่งฮิโรมิที่แมนชั่นพอจอดรถเขาก็ยิ้มพลางพูดวันหลังมากินราเมงด้วยกันแบบนี้อีกดีไหมได้ค่ะได้เสมอฮิโรมิตอบขอบใจนะพออยู่กับฮิโรมิแล้วผมรู้สึกผ่อนคลายนะงั้นเหรอคะผมเหนื่อยตรงนี้กับตรงนี้น่ะโยชิทากะเอานิ้วชี้ที่หน้าอกและศีรษะของตัวเองตามลำดับมองฮิโรมิด้วยสีหน้าจริงจังคืนนี้ขอบใจจริงๆนะสนุกมากเช่นกันค่ะทันทีที่ฮิโรมิพูดจบโยชิทากะก็ยื่นมือมาอบไหล่ฮิโรมิเอ็นเข้าหาตัวก่อนจูบกันอย่างเป็นธรรมชาติที่สุดหลับฝันดีนะโยชิทากะพูดเช่นกันค่ะคืนนั้นหญิงสาวเจ็บเต้นแรงนอนไม่หลับเธอไม่รู้สึกว่าทำเรื่องเสียหายร้ายแรงลงไปแค่คิดว่าพวกเธอมีความลับเล็กๆระหว่างกัน